สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมทีดีบิวและวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องชาแมนคิงถ้าพร้อมจะฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเหตุการณ์แห่งจุดเริ่มต้นมีชายแก่กับหญิงแก่คุยตกลงกันเด็กทารกที่เกิดมาต้องเป็นภัยอันตรายแน่พวกเขาจำเป็นต้องกำจัดทิ้งมีเรื่องที่ลำบากอยู่อย่างหนึ่งคือข้างในเป็นเด็กฝาแฝดเขาจะรู้ได้ไงว่าคนไหนคือตัวอันตรายแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะตอนที่เด็กคนแรกออกมามันก็เปิดเผยตัวตนเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกับผู้คุ้มครองเป็นผู้อันตรายชื่อโอเมลจีเมื่อ 1,000 ปีก่อนโอเมลจีหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยวันนี้มันได้กลับมาแล้วสิ่งที่เขาทำได้คือเตรียมการรับมือกับโอเมลจีวิญญาณเล่ร่อนที่ยังไม่ไปพบหน้าพูดหรือแม้แต่พระเจ้ามีคนกลุ่มหนึ่งที่สื่อสารได้อย่างอิสระคนเหล่านั้นถูกเรียกว่าชาแมน13ปีต่อมามีเด็กที่ชื่อมันตากำลังเดินกลับบ้านเนื่องจากว่ามันดึกแล้วทางลัดที่เร็วสุดคือเดินผ่านสุสานไปข้างในมันตาเจอกับเด็กที่ใส่เฮดโฟนนั่งเล่นอยู่ชื่อของเขาคืออาซากุระโยโยชวนหัวบ๊อบมานั่งเล่นด้วยเพราะที่นี่มีผีเยอะแยะเลยมานั่งคุยด้วยกันคงจะสนุกดีมันตาก็วิ่งสิครับจะรออะไรวันต่อมามันตาไปบอกเพื่อนๆว่าเขาเห็นผีมาแต่ก็ไม่มีใครเชื่อมันตาเลยแถมยังโดนขำกลับมาอีกอาจารย์แนะนำเพื่อนใหม่ให้คนในห้องฟังคนคนนั้นคือโยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องเมื่อวานมันทำให้มันตาโมโหมากมันตาจะเอาคืนโยให้ได้ระหว่างเดินกลับบ้านมันตาแอบตามโยมาตลอดแต่ก็ต้องอึ้งเพราะโยยืนที่ริมแม่น้ำไปครึ่งวันมันตามันคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่เนี่ยโยเรียกมันตาเข้ามาคุยในไหนความลับมันก็หลุดออกไปแล้วโยเลยเลือกที่บอกตรงๆไปเขาคือชาแมนคนที่เชื่อมภพนี้กับภพหน้าเข้าด้วยกันที่มาเมืองนี้ก็เพื่อฝึกฝนโยถามเรื่องอมิดามารุซามูไรในตำนานมันตาก็เลยบอกไปว่าที่พิพิธภัณฑ์มีของจัดแสดงอยู่มันตายังไม่เข้าใจกับคำว่าชาแมนเลยลองไปหาข้อมูลจากพจนานุกรมดูมันอธิบายไว้ว่าเป็นบุคคลทางศาสนาที่สามารถเชื่อมต่อกับอีกภพหนึ่งได้จนถึงปัจจุบันชาแมนก็ยังมีอยู่ทั่วโลกโยไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อดูดาบของอมิดามารุที่นั่นโยเจอกับวิญญาณชื่อโมสึเกะสิงดาบอยู่โมสึเกะบอกว่าเขาฆ่าเพื่อนตัวเองมันเป็นบ่วงที่ทำให้เขาไปไหนไม่ได้ได้มันตาก็กำลังเดินทางกลับบ้านขณะที่รอรถไฟฟ้าอยู่มันตามองขึ้นไปดูดาวมันทำให้นึกถึงโยขึ้นมามันตาเลยตัดสินใจกลับไปที่สุสานอีกครั้งที่สุสานวันนี้มีกลุ่มนักเลงมานั่งเล่นกันพวกมันเอาสุสานเป็นที่ผ่อนคลายพอจะทำให้เสียงดังแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าหัวหน้ากลุ่มนี้คือลิวดาบไม้ลูกน้องมารายงานให้ฟังว่าช่วงนี้มีเด็กแปลกหน้ามาที่สุสานบ่อยๆลิวที่ได้ยินก็ไม่พอใจลิวเดินระบายอารมณ์ไปทั่วป้ายหลุมศพของอมิดามารุก็โดนลิวกระทืบไปด้วยมันตาที่แอบฟังอยู่ดันทำเสียงดังพวกลิวก็จัดให้สักหนึ่งบทเพลงมันตาไปโรงเรียนด้วยสภาพที่เละเทะโยเห็นเลยพาไปเอาคืนด้วยกันพวกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าโดนทำร้ายมาก็ต้องไปเอาคืนให้เพื่อนโยยืนเผชิญหน้ากับลิวดาบไม้จริงอยู่ที่โยสู้ไม่ได้หรอกแต่มีคนหนึ่งที่สู้ได้และตอนนี้ก็ไม่พอใจมากนั่นคือผีอมิดามารุโยใช้ท่ารวมร่างสิงสู่เป็นท่าที่ยอมให้วิญญาณเข้าสิงตัวเองจิต2จิตจะเข้ามาอยู่ในร่างเดียวกันลูกน้องของลิวโดนจัดการอย่างง่ายดายคนสุดท้ายก็คือลิวทั้งสองเข้าปะทะฝีดาบกันแน่นอนว่าอมิดามารุชนะไปลิวโดนฟาดหน้าไปพร้อมกับผมที่โดนตัดทรงมันทุเรศมากในภพนี้มีวิญญาณของยอดนักรบที่ยังไม่ไปไหนอีกเยอะโยอยากจะเป็นชาแมนคิงเลยชวนอมิดามารุมาอยู่ด้วยกันแต่อมิดามารุก็ปฏิเสธไปเขารอใครบางคนมา600ปีแล้วโยที่ได้ยินก็รู้ทันทีต้องเป็นโมสึเกะแน่เพราะโมสึเกะเล่าทุกอย่างให้ฟังโมสึเกะกับอมิดามารุเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอมิดามารุเป็นนักดาบส่วนตัวโมสึเกะเป็นช่างตีดาบทั้งสองพยายามจนได้เข้ารับใช้ท่านเจ้าเมืองโมสึเกะตีดาบที่ดีออกมาท่านเจ้าเมืองได้สั่งให้อมิดามารุไปฆ่าโมสึเกะจะปล่อยให้ดาบที่ดีขนาดนี้มีถึง2เล่มไม่ได้อมิดามารุเลยบอกให้โมสึเกะหนีไปเขาเป็นซามูไรไม่สามารถขัดคำสั่งนายได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ฆ่าเพื่อนไม่ลงก่อจากการโมสึเกะขอตีอัปเกรดดาบให้อมิดามารุเป็นครั้งสุดท้ายและทั้งสองก็จากกันทั้งที่ยังทำตามคำพูดไม่ได้ตอนนี้โยเป็นคนทำให้มันสำเร็จโยยอมให้โมสึเกะเข้าสิงร่างแล้วเอาดาบที่จัดแสดงไปตีขึ้นมาใหม่อีกครั้งสุดท้ายอมิดามารุก็ได้ดาบจากเพื่อนรักของเขาโมสึเกะไปพบหน้าก่อนแล้วแต่อมิดามารุเลือกที่จะไม่ตามไปเขาจะขออยู่กับโยก่อนทุกการกระทำของโยมีคนคอยมองดูอยู่ดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีซะด้วยมันตากลับบ้านดึกตามเคยครั้งนี้เขาไม่กลัวสุสานแล้วมันตาเลยเลือกที่เดินเข้าไปข้างในมันตาเจอกับเด็กที่ชื่อเต๋าเลน
เลนฝากมันตาไปบอกโยว่าเขาจะเอาอะมีดามารุมาเป็นของตัวเองเลนก็เป็นชาแมนเหมือนกันมีผู้ปกครองชื่อบาซอนเป็นนักรบชาวจีนวันต่อมามันตาเลยไปบอกให้โยรู้เรื่องโยไม่ตกใจอะไรมากเพราะโลกนี้ก็มีชาแมนอยู่ตั้งเยอะจนกระทั่งได้ยินว่าเลนจะเอาอะมีดามารุไปหลังจากนี้ผมจะเรียกว่าดามารุเฉยๆนะครับทำให้โยเริ่มแปลกใจนิดหน่อยระดับของชาแมนบริการด้วยผู้คุ้มครองบางทีเลนคงอยากได้พลังที่แข็งแกร่งเลยจะแย่งดามารุไปเหมือนว่างหมดไว้แล้วเพราะตอนเดินกลับบ้านก็ดันเจอเลนพอดีเลนเป็นเด็กอารมณ์ร้อนชอบใช้ความรุนแรงมันไปเตะรถคนอื่นแล้วให้เหตุผลว่าจอดขวางทางพวกนักเลงไม่มีใครสู้เลนได้เลยสักคนหัวโจกเลยขี่รถเหยียบซะเลยตอนเองที่เลนเรียกบาซอนออกมาอาวุธที่ใช้คือทวนรถถูกพาเป็นสองซีกด้วยท่าระบำดาแผ่นดินใหญ่โยรีบเข้าไปห้ามไว้เพราะเลนมันจะฆ่าคนเลนที่เห็นโยก็ดีใจอุตส่าห์โผล่มาหาถึงที่เลนจะขอรับตัวดามารุไปแน่นอนว่าโยไม่ให้อยู่แล้วถ้าอยากใช้พลังของดามารุก็แค่มาเป็นเพื่อนกันเลนขำหนักมากเมื่อได้ยินคำว่าเพื่อนสำหรับเลนแล้ววิญญาณก็เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่พลังที่ให้เขาเอามาใช้ถ้าขอดีๆไม่ได้ก็ต้องจัดการโยทิ้งซะแล้วค่อยควบคุมดามารุมาเป็นของตัวเองโยโกรธมากที่ยินแบบนั้นสำหรับโยวิญญาณก็เหมือนเพื่อนการที่ควบคุมเอามาเป็นอาวุธเป็นอะไรที่โหดร้ายมากโยกับเลนใช้รวมร่างสิงซูเตรียมพร้อมจะต่อสู้ทาระบัมดาแผ่นดินใหญ่โดนดามารุปัดออกแบบชิวๆเลนที่เห็นก็ตื่นเต้นขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้เป็นแค่การทดสอบเท่านั้นเลนใช้รวมร่างสิงซู 100% ขิงใส่โยความเร็วของเลนเพิ่มสูงขึ้นโยหลบไม่ทันเลยโดนฟันไปที่ไหล่ซ้ายเลนเห็นแค่แวบเดียวก็รู้แล้วว่าโยไม่สามารถดึงพลังของดามารุมาใช้ได้แบบ 100%เพราะการรวมร่างสิงซูจะมี2จิตในร่างเดียวการที่เห็นวิญญาณเป็นเพื่อนทำให้โอกาสจะคิดตรงกันมันยากมากโยลุกขึ้นมาอีกครั้งโยบอกให้ดามารุไปที่พบหน้ามันไม่มีอะไรแย่เท่ากับการรับใช้เลนอีกแล้วแต่ดามารุไปไม่ได้ในฐานะซามูไรเขาจะทอดทิ้งหัวหน้าไม่ได้เด็ดขาดตอนเองที่โยกับดามารุเห็นตรงกันคือการโค่นเลนให้ได้ระบำแผ่นดินใหญ่ของเลนโดนหยุดไว้ได้ดามารุตั้งท่าดาบประจำตัวของเขาขึ้นมาแล้วกระบวนท่ารัศมีโพธิสัตว์ก็ทะลุผ่านตัวโยไปเลนเป็นฝ่ายแพ้โยเองก็หมดสติด้วยหลังใช้พลังระดับนั้นภาพตัดไปวัยเด็กของโยปู่บนโยฝึกมา4ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยปู่เลยลองถามจุดมุ่งหมายในชีวิตของโยคำตอบที่ได้คือใช้ชีวิตไปวันๆพร้อมกับฟังเพลงที่ชอบปู่เลยเล่าเรื่องผู้ระดับสูงให้ฟังราชาผู้ที่รู้ทุกสรรพสิ่งตั้งแต่อดีตเคยมีมนุษย์เห็นราชาผู้ไม่กี่คนและคนที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับราชาผู้ได้คือชาแมนคิงโยที่ได้ฟังก็สนใจมากมันเท่สุดๆจริงๆแล้วไอโยมันแค่อยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยแบบเต็มแม็กเลยโดนปู่เคหัวไปหนึ่งทีโยสะดุ้งตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลมันตาก็อยู่ข้างๆด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาโยมันตาเลยเข้าไปถามว่าเธอเป็นใครคำตอบคือ5งงละสิ5อะไร5นิ้วตบเข้าที่หน้ายังไงล่ะเธอคนนี้ชื่อแอนนาเป็นชาแมนรูปแบบร่างทรงที่สำคัญเลยคือเป็นคู่มั่นของโยแอนนามีพลังในการเรียกพูดหรือวิญญาณออกมาได้ไม่ว่าจะอยู่ภพไหนหรือไปเกิดแล้วเธอก็เรียกออกมาได้แอนนาใช้มันตาไปกดน้ำผลไม้มาให้ฮะอะไรนะไม่ฟังเหรอเอาไปอีก5นิ้วโยเล่าให้มันตาฟังเรื่องครอบครัวตระกูลของโยเป็นชาแมนมาหลายรุ่นแล้วด้วยความที่ไม่อยากให้หน้าที่นี้มันหายไปโยเลยต้องแต่งงานกับแอนนาแอนนามาหาโยเพื่อฝึกฝนโยครั้งหน้าโยอาจจะรวมร่างสิงสู 100% ไม่ได้แบบครั้งนี้และถ้าทำไม่ได้โยได้ตายจริงๆแน่ยิ่งการต่อสู้ที่ใกล้เข้ามาการเป็นชาแมนคิงกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันไปเลยปัจจุบันคนเริ่มลืมตัวตนของนักสู้ที่เก่งกาจใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองทำให้กฎของโลกกับภพแปรปรวนที่โตเกียวตอนนี้ก็เริ่มมีชาแมนเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วชาแมนไฟท์ในโตเกียวกำลังจะเริ่มขึ้นเพื่อชิงตำแหน่งชาแมนคิงโยจะต้องแข็งแกร่งคนนี้วันต่อมาโยไปโรงเรียนด้วยสภาพที่น่าสงสารเป็นผลมาจากการฝึกกับแอนนาโยใช้พลังด้วยการรวมร่างสิงซูร่างกายที่แข็งแรงเลยเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนตอนนี้เป็นที่เดียวที่โยจะพักได้พูดไม่ทันขาดคำแอนนาก็มาที่โรงเรียนในฐานะนักเรียนใหม่โยโดนสั่งนั่งเก้าอี้ลมทั้งวันหลังเลิกเรียนโยแอนนามันตาได้รับบัตรไปดูหนังกัน
เป็นหนังศิลปะการต่อสู้ชื่อลีไปหลงเปรียบเทียบง่ายก็คือบูธลีนั่นแหละดูจบมันตาก็เล่าเรื่องราวของลีให้ฟังลีเป็นนักศิลปะการต่อสู้เขาพัฒนาการต่อสู้ชื่อว่าเดาดันโดขึ้นมาเป็นการรวมมวยสากลมวยไทยและคาราเต้เข้าด้วยกันการโจมตีมันไม่ต่างอะไรกับมิดไซแต่จู่ลีก็ตายอย่างปริศนาตอนอายุ30แล้วหลังจากงานศพของลีก็หายไปคุยกันเสร็จก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาหาเธอชื่อเต๋าจุนเป็นพี่สาวของเล่นจุนมาเพื่อขอดามารู้ไปอีกแล้วเพื่อน้องชายสุดที่รักของเธอจะเอากลับไปให้ได้จุนเป็นชาแมนรูปแบบใช้ยันวิญญาณที่เธอเรียกออกมาคือลีไปหลงถึงจะเป็นศพที่ถูกยันควบคุมแต่ภายในศพก็มีจิตใจของลีอยู่ด้วยทำให้แข็งแกร่งเหมือนลีที่ยังมีชีวิตแค่โดนควบคุมไว้เท่านั้นโยจะช่วยลีออกมาจากการควบคุมการโดนอะไรแบบนั้นมันน่าสงสารมากโยกับดามารุต้องเล็งไปที่ผ้ายันถ้าเอาออกก็ได้จบแต่การต่อสู้มันไม่ง่ายเลยโยโดนอาดอยู่ฝ่ายเดียวจุนเล่าความจริงให้มันตาฟังตระกูลเต๋าหอยหาความแข็งแกร่งมานานแล้วตอนที่เธอเกิดได้วิญญาณลีเป็นของขวัญใช่แล้วลีถูกฆ่าเพื่อที่จะเอามาเป็นพลังให้จุนโยที่ได้ยินก็ไม่ชอบใจเลยมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายเกินไปถึงจุนจะควบคุมร่างกายได้แต่ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เพราะลีตอนนี้ก็กำลังร้องไห้อยู่แน่แน่แอนนาไม่คิดจะเข้าไปช่วยตั้งแต่แรกเพราะนี่ถือเป็นการฝึกอีกหนึ่งอย่างโยก็สู้ได้ไม่เต็มที่พอดามารุไม่มีดาบมันตาเลยอาสาวิ่งไปหาดาบมาให้แต่ดาบที่ไปเจอคือดาบของริวดาบไม้มันตาขอยืมทุกวิถีทางแต่ริวก็ไม่ยอมให้มันตาเลยใช้ความรู้ฟาดหัวริวไปเต็มๆใช่แล้วหนังสือที่หนายิ่งกว่าส้นตีนฟาดเข้าเต็มๆหัวริวดาบไม้แค่นี้ก็ได้ดาบมาแล้วดามารุใช้ท่าโพธิสัตว์ผ่าสุญญากาศไซลีพายันขาดออกเท่านี้ลีก็ได้สติแล้วแต่แทนที่เหตุการณ์จะดีขึ้นมันกลับแย่ลงพอลีรู้ว่าตัวเองตายมันทำให้เขาเสียใจแล้วยิ่งคนของตระกูลเต๋ามาอยู่ต่อหน้าลีทำให้ลีคลั่งขึ้นมาโยเข้าไปห้ามลีไว้ถึงจะโกรธแค่ไหนแต่การแก้แค้นมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นจุนตอนนี้ก็ได้แต่ตัดใจไม่มีใครหยุดลีได้แล้วแอนนาเลยมอบผ้านิ้วใส่หน้าจุนไปนี่เป็นความผิดของจุนเพราะแบบนั้นเลยต้องมาช่วยกันหาวิธีแก้สิ่งที่ต้องรู้เลยคือชื่อของคนที่ชนะลีได้ชายคนนั้นคือชามอนเป็นอาจารย์ของลีแอนนาที่รู้ชื่อก็อัญเชิญชามอนมาโยเอาดามารุออกแล้วให้ชามอนรวมร่างสิงซูสถานการณ์พลิกกลับมาเป็นของโยเพราะดาบของลีกับชามอนมันห่างกันเกินไปชามอนโจมตีให้ลีได้สติกลับมาสำเร็จแค่นี้ก็ไปสู่สุคติได้สักทีแต่ลีไม่ยอมไปเขาอยากจะพัฒนาเดาดันโดให้ไปไกลกว่านี้ลีจึงเลือกอยู่กับจุนต่อแต่ครั้งนี้ต้องไม่ใช้ผ้ายันลิวดาบไม้กับพวกพ้องเดินหาจุดแคมป์ใหม่จนไปเจอร้านโบว์ลิ่งล้างลิวไม่ค่อยชอบใจเท่าไรแต่ระหว่างที่ดูลูกน้องอยู่ลิวก็ดันไปเห็นแอนนาเข้าถึงกับเรียกว่าลักแรกพบเลยทีเดียวแต่แอนนาก็เดินหนีเพราะทรงผมของลิวมันพิลึกเกินไปลิวจะไม่ยอมแค่นั้นหรอกในเมื่อลักไปแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ลิวเลยเดินตามแอนนาไปด้านโยกับมันตาตอนนี้ก็ยืนเลือกดาบไม้อยู่ของลิวที่เอามาครั้งก่อนมันหักเลยจะซื้อไปใช้คืนให้โยลืมเอากระเป๋าตังมาเลยต้องใช้ตังของมันตาไปก่อนซื้อเสร็จทั้งสองก็ไปที่บ้านของโยบ้านหลังใหญ่มากแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่มันตาตกใจที่ตกใจคือโยกับแอนนาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันอย่าว่าแต่มันตาเลยที่ตกใจลิวที่เดินตามมาก็อึ้งเหมือนกันแถมใจสลายเมื่อรู้ว่าทั้งสองเป็นคู่มั่นกันลิวเลยวิ่งไปร้องไห้ที่จุดแคมป์ของตัวเองมันตะยังไม่เลิกข้องใจเรื่องโยกับแอนนาทั้งสองเลยอธิบายให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่กันแค่สองคนแต่มีดามารุอยู่ด้วยยังไม่หมดแค่นั้นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ราคาเช่าแค่ 1,000 เยนเท่านั้นอย่างที่เดากันไว้มันมีผีเยอะมันตะรับไม่ได้จึงรีบวิ่งหนีออกมาแต่มาที่ฟังลิวที่นอนร้องไห้อยู่ลิวเจอกับผีตนหนึ่งชื่อว่าโทคาเงโรมันรอมา600ปีแล้วในที่สุดก็เจอคนที่มีเป้าหมายเดียวกันจากนั้นลิวก็ถูกโทคาเงะเข้าสิงมันสั่งให้ลูกน้องลิวไปขโมยดาบฮารุซาเมะมาให้มันเป็นดาบของอมิดามารุที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เหตุการณ์ทุกอย่างมันตาแอบดูไว้หมดมันตาแอบออกมาแบบเงียบๆแต่ดันถูกจับได้ซะก่อนโยรู้สึกได้ถึงอะไรแปลกๆตอนแรกก็คิดว่าแค่คิดไปเองแต่ไม่ใช่หรอกเพราะแอนนากับดามารุก็สัมผัสได้เหมือนกันที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องที่สัมผัสได้แต่แอนนากับดามารุมันเข้ามาดูโยในห้องน้ำทำไมพูดไม่ทันขาดคำทุกครั้งเงะก็โผล่มาที่หน้าบ้านแอนนารู้
ู้ทันทีว่าลิวโดนสิงอยู่โทคังเงะเปิดตัวแบบหล่อเท่แต่ทว่าไม่มีใครรู้จักมันเลยขนาดดามารุยังไม่รู้จักเลยดามารุเสนอให้ทำลายอาวุธของโทคังเงะทิ้งมันจะได้ไม่มีทางสู้มันตะเลยตะโกนบอกไปว่าดาบนั่นคือฮารุซาเมะมันตะบอกช้าไปหน่อยทำให้โยโดนฟันสวนกลับมาเต็มๆทางเลือกมีไม่มากต้องเลือกสักทางถ้าเลือกดาบมันตะก็จะโดนเล่นงานถ้าเลือกมันตะดาบก็จะถูกทำลายจะโจมตีตรงๆก็ไม่ได้เพราะลิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฮารุซาเมะคือหลักฐานความเป็นเพื่อนของดามารุกับโมซุเกะมันไม่ควรจะตกไปอยู่ในมือของคนเลวภาพเล่าย้อนไปถึงอดีตยุคที่ดามารุอยู่เป็นยุคมืดทุกคนต้องอดทนเพื่อมีชีวิตรอดดามารุใช้ดาบทั่วไปเพื่อปกป้องเพื่อนพี่น้องของเขาแน่นอนว่าดาบของดามารุหักบ่อยจะให้ไปเป็นขโมยก็ไม่ได้ครอบครัวของโมซุเกะโดนโจรฆ่าตายหมดไม่ว่าจะหมดหนทางแค่ไหนพวกเขาจะไม่มีวันเป็นโจรดามารุบอกกับโมซุเกะตลอดว่าอยากให้โมซุเกะทำดาบดีๆให้จนกระทั่งโมซุเกะทำให้จริงๆวัตถุที่ใช้คือมีดยาของพ่อโมซุเกะนั่นทำให้ดามารุซึ้งในการกระทำครั้งนี้มากหลังจากนั้นโยก็ตั้งดาบขึ้นมาโพธิสัตว์ผ่าสูญอากาศตัดทะลุดาบฮารุซาเมะไปจริงอยู่ที่ดาบมันสำคัญมากแต่วัตถุไม่ใช่สิ่งเดียวที่โมซุเกะให้มาการเตรียมใจที่จะสละบางอย่างเพื่อพวกพ้องนั่นเป็นสิ่งที่ดามารุได้มาโทคังเงะไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้มันเอามีดจ่อคอมันตะไว้ซึ่งนั่นก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีพวกพ้องของลิวจัดบาทาให้แล้วแย่งตัวมันตะออกมาถ้าโทคังเงะมีพวกพ้องแบบนี้ตั้งแต่แรกทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ยังไงโทคังเงะก็จะไม่ยอมแพ้มันจะฆ่าลิวถ้าดามารุไม่ฆ่าโยแอนนาก็ออกมาพูดให้ฟังถ้าลิวตายวิญญาณโทคังเงะก็จะออกจากร่างถึงตอนนั้นแอนนาจะส่งมันไปนรกให้เองแต่นั่นก็ไม่ได้ผลอีกเพราะโทคังเงะไม่มีอะไรจะเสียแค่นรกมันไม่กลัวหรอกตอนที่โทคังเงะเกิดมาแม่บอกให้เขามีชีวิตรอดให้ได้ในแต่ละวันโทคังเงะจะคิดเอาชีวิตอย่างเดียวความเชื่อใจต่อคนอื่นเลยไม่มีโทคังเงะจับโยมาจี้คอแอนนาเลยจัดให้หนึ่งกระบวนท่าพร้อมส่งลงนรกโยได้เห็นแบบนั้นก็ห้ามไว้การช่วยวิญญาณเป็นหน้าที่ของชาแมนสิ่งที่ทำให้วิญญาณไม่ไปไหนคือความอาวรโยเลยยอมให้โทคังเงะเข้าสิงแล้วจะทำอะไรก็ตามใจเลยโทคังเงะก็รีบพุ่งไปทันทีโยโดนเข้าสิงโดยสมบูรณ์แอนนาร้องไห้ออกมาเธอคิดว่ามันต้องฆ่าโยแน่ๆแต่ใช่เลยโทคังเงะรู้สึกแปลกๆเขาไม่คิดว่าโยจะทำเพื่อเขาขนาดนี้ดามารุอธิบายให้ฟังสิ่งที่โทคังเงะต้องการคือความเชื่อใจครั้งแรกและครั้งเดียวที่โทคังเงะเคยได้รับคือจากแม่โยเลยให้ความเชื่อใจกับโทคังเงะและทุกอย่างก็จบลงด้วยดีเลนมองดูโยอยู่ครั้งนี้เลนได้พลังใหม่มาการแก้แค้นมันต้องสุกแน่ๆก็จบลงไปแล้วครับสำหรับชาแมนคิงพาร์ทที่1ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊าย